If you want to take it slow, hop up on my jet and go to Tokyo. สวัสดีครับเพื่อนๆผมขอสารภาพเลยนะครับว่าผมได้สั่งรีไวเอ็กบาร์ติงเอฟมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าคือผมอยากได้งานแพทเวิร์กมากนะฮะแต่ว่าคือเมื่อ EP 1ผมไปดูแล้วผมซื้อตามเขาไม่ทันใช่ไหมครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยโชคก็เกิดเข้าข้างผมขึ้นมาครับคือเช้าของวันจันทร์ที่25นะครับช่วงเช้ามืดนะครับผมลองไปจิ้มๆดูในหน้าเว็บไซต์ครับปรากฏว่าสินค้าบางส่วนน่ะมันเข้ามารีสต็อกใหม่ในเว็บครับผมก็เลยสามารถซื้อมาได้ดีใจมากๆเลยนะครับนี่ของก็ส่งมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับไปครับโอ้ตอนนี้ผมฟินมากเลยคือผมได้เกือบครบเลยส่วน EP ที่แล้วนะครับที่แฟนทักเข้ามาเนี่ยครับอันนี้คือการแสดงนะครับโอเคครับไปรีวิวกันเลยเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้คือ Levi Shirt ที่เป็น Patchwork นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีผ้าหลากหลายมากมายนะครับก็แบบเดียวกับหมวกที่เราได้รีวิวไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะมีการตัดเย็บที่สวยงามมากๆนะฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวป้ายหนังนะครับป้ายหนังก็เป็นป้ายแบบมาตรฐานนะครับเหมือนเดิมครับบาร์ติงเอฟนะครับไซส์ที่ได้มาคือไซส์ M นะครับผมงานตัวนี้ผลิตในตุรกีนะครับความหนาของผ้าเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันจะหนากว่างานของไอตัวทักเกอร์ที่เป็นลายคาโมสีน้ำเงินนะครับจับดูผมคิดว่าผ้าตัวนี้น่าจะหนาถึง12ออนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าลายคาโมที่เป็นสีเขียวเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ออนด้วยกันนะครับจากความรู้สึกตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมมุกสีดำนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าแบบฟันฉลามนะครับผมแล้วเราเปิดไปก็เนี่ยครับโอ้โหมันก็จะมีการเล่นลวดลายสีสลับกันมากมายนะครับสำหรับคนที่ชอบแฟชั่นก็น่าจะถูกใจนะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบสีฉูดฉาดก็อาจจะต้องเอาเสื้อผ้าสีเรียบง่ายมาตัดกันนะครับเพื่อให้แต่งออกมาแล้วก็อาจจะดูไม่เยอะจนเกินไปอันนี้ก็มาดูลักษณะของการเย็บนะครับเนี่ยครับก็จะมีการเย็บแบบสไตล์เวสเทิร์นเชิ้ตนะครับก็จะเย็บโค้งด้านหลังอย่างนี้นะฮะแล้วตรงปลายแขนก็ยังคงเป็นกระดุมมุกสีดำ3เม็ดนะครับตัวนี้เป็นไอเทมที่สวยมากๆครับก็พอๆกันกับเจ้าตัวทรัคเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวทรัคเกอร์ไทท์ทีที่เป็นแพชเวิร์กต่อเลยนะครับมาดูตัวนี้เลยครับตัวนี้ไอเทมเด็ดครับทรัคเกอร์ไทท์ทีนะครับเป็นแพชเวิร์กครับผมตัวนี้ก็มาดูเลยความแตกต่างของมันเนี่ยอยู่ที่ซิปด้านหน้านะครับเข้าใจว่าการที่ Levi มาใช้ซิปเนี่ยก็เพื่อให้มันสัมพันธ์กับแบรนด์ Abutting Ape นะครับเพราะว่า Abutting Ape เนี่ยตัวงานฮูดดี้หรือว่าตัวเสื้อแจ็คเก็ตฉลามของ Abutting Ape เองเนี่ยเขาก็ใช้ซิปเป็นหลักนะครับจุดเด่นของ Abutting Ape มันจะเป็นงานซิปอย่างนี้นะครับทาง Levi ก็ใช้เหมือนกันนะครับและรายละเอียดของซิปเนี่ยครับก็เป็นซิปที่ตรงตัวปลายซิปเนี่ยมีการฉลุโลโก้เป็นโลโก้ Batwing ของ Levi นะที่ทะลุเข้าไปนะครับอันนี้ซิปก็ลื่นดีครับใช้งานได้ดีนะฮะแพชเวิร์กก็น่าจะเป็นการผสมระหว่างแพชเวิร์กของผ้า12ออนนะครับกับผ้า8ออนเหมือนกันนะครับป้ายก็เป็นป้ายหนังมาตรฐานนะครับ Abutting Ape Size L นะครับงานตัวนี้ก็ผลิตในตุรกีครับเป็นงานในแพลนของตุรกีนะแล้วก็มีแท็กที่เป็นแท็กกระดาษเหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวกระดุม
กระดุมก็จะเป็นกระดุมที่เป็นกระดุมพิเศษที่ตรงกลางโลโก้เป็นบาร์ติงเอฟนะครับแล้วก็จะมีเรดแท็บตรงบริเวณกระเป๋าเรดแท็บก็จะเป็นโลโก้ลีวายอีตัวใหญ่นะครับที่เป็นลักษณะรีวายแบบพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวลายเส้นประต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเออก็ผสมกันนะครับเวลาใส่ก็เท่น่าดูฮะตัวนี้และเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับรีวายทรัคเกอร์นะครับที่เป็นรีวายทรัคเกอร์แบบธรรมดาเลยนะครับผมเป็นไททรีนะครับเป็นผ้าฟอกนะครับสีก็จะอ่อนๆ นิดนึงนะครับไม่ได้เข้มมากนักนะตัวนี้มันชื่อว่าเบฟสปิริตทัคเกอร์นะครับเบฟเอ็กรีวายโตเกียวคาโมนะครับจุดเด่นตัวนี้มันดูแล้วมันจะคล้ายๆอารมณ์ของรีวายมากกว่านะมันจะไม่ได้ดูหนักไปทางบาร์ติงเอฟนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ลวดลายนะครับที่เป็นเส้นประเข้าไปนะครับที่เป็นเส้นประแนวคาโมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้บาร์ติงเอฟซ่อนอยู่เป็นเส้นประเล็กๆนะครับแล้วก็มีโลโก้รีวายซ่อนอยู่เป็นเส้นประเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องคอยสังเกตเอานะครับว่าโลโก้มันซ่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับตัวนี้มันไม่ซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมีซิปตรงกลางเหมือนกันเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถถอดซิปตัวนี้มาผสมกับแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อไว้เมื่อ EP 2นะครับซึ่งใน EP นี้เดี๋ยวผมจะลองแยกชิ้นแล้วมาผสมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูฟิตพิกกันเลยนะครับI took it out on myself, started lashing out at my friends. Man, I shoulda asked for help. Man, I shoulda looked within. Instead of doing everything else, all these drugs, playing pretend. 'Cause I found out in the end the truth, and that is you got me fucked up. Yes, you do. Yeah, you got me so fucked up. I blame you. You got me fucked up. Yes, you do. Yeah.You got me so fucked up, I blame you. Now I'm trapped in my mind, I can't escape all the signs. Like what the fuck, what you doing on a Tuesday? Do you really gotta get $2 drinks? Girl, just think, let it all sink. Girl, I'm the captain, but you should go down with the ship. That's a metaphor for our relationship. Girl, I'm a matador to your bullshit. Took some time to see that you were full of it, the cup's empty. 'Cause you drank all of it, you lost my trust.Baby, I've been thinking about us lately. I've had enough, baby. That half-assed love, I don't need. My friends think you're a bitch, and I agree. You think your shit really don't stink. Get off my dick. Don't text me, girl. You a trick, Houdini. You got me fucked up. Yes, you do. Yeah, you got me so fucked up. I blame you. Hey.I told you once, I told you twice, do I gotta tell you a million times? Like, why you so dramatic? You didn't go to Tisha, always starting static, starting a militia. Like, for no reason, you a bad bitch. But baby girl, you got issues, used to take and deal with that shit. A go-to punch and bag with your hits. Fuck your emotions, I'd rather have fists. Out in the open, you out of pocket, you lost my trust. Baby, I've been thinking about us lately.โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Levi X Bathing Ape นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะทำคอนเทนต์นี้ได้ถึง3 EP เลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทดลองทำดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคอนเทนต์แนวๆนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ช่องผมนะครับแล้วก็มีความเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้เอาไอเดียต่างๆที่เพื่อนๆส่งมานะครับมาทำเป็นคอนเทนต์อื่นๆต่อไปอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ